สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะครับกับสเก็ตฟุตบอลนะครับในช่วงเช้าๆแบบนี้นะครับผมโอ้โห20ปีครับผมดูแลกันแบบนี้นะครับผมเผยลินการ์ดเนี่ยเซ็งจัดเลยนะผีไม่ยอมปล่อยให้ซบนิวคาสเซิลนะฮะเจสซี่ลินการ์ดครับผมไม่แฮปปี้กับการดูแลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะผมจากการพูดคุยเรื่องยืมตัวกับนิวคาสเซิลนะผมที่มีความล่าช้าและสอที่จะล่มลงนะผมจากรายงานของ ESPN นะครับลินการ์ดเนี่ยซึ่งจะหมดสัญญากับสโมสรในซัมเมอร์นี้ครับต้องการย้ายไปเล่นที่เซนต์เจมส์พาร์คนะผมจนจบซีซั่นนอกจากนี้เนี่ยเขาผิดหวังครับที่ยูไนเต็ดเนี่ยไม่ยอมเจรจากับท็อตแนมหรือเวสต์แฮมครับในเดือนนี้ครับพ่อมองว่าเป็นคู่แข่งแย่งท็อปโฟร์โดยตรงแหล่งข่าวได้เผยกับ ESPN นะครับว่ายูไนเต็ดเนี่ยร้องขอให้นิวคาสเซิลเนี่ยจ่ายค่าเหนื่อยของลินการ์ดเนี่ยบวกกับค่ายืมตัวอีก 2.5 ล้านปอนด์และเงินอีก12ล้านปอนด์หากพวกเขารอดพ้นจากการตกชั้นแพ็กเกจดังกล่าวครับมีมูลค่าที่สาริกาดงเนี่ยต้องจ่ายเกินกว่า15ล้านปอนด์นะครับสุดจัดประหลาดบอกนะครับผมมีความกังวลครับจากฝั่งของลินการ์ดครับว่านิวคาสเซิลเนี่ยอาจจะถอนความสนใจนะผมและเปลี่ยนไปล่าตัวเดลี่อัลลี่นะครับจากท็อตแนมมาสเปอร์แทนแหล่งข่าวเผยกับ ESPN ต่ออีกนะผมว่าปีศาจแดงเนี่ยปฏิเสธนะผมข้อเสนอฉบับหนึ่งครับจากนิวคาสเซิลที่มีค่ายืมตัว6ล้านปอนด์ไปแล้วครับถึงแม้ว่าจะยอมปล่อยอองโตนี่มาซิเอลเข้าไปให้เซบียาครับแบบฟรีตามนะครับฟรีๆนะก็ตามนะผมมีความสงสัยครับจากตัวแทนของลินการ์ดนะผมว่านักเตะถูกปฏิเสธแตกต่างออกไปเพราะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาปฏิเสธที่จะตอบสัญญาฉบับใหม่และสามารถย้ายออกจากโอทัฟฟอร์ดแบบไร้ค่าตัวครับหลังวันที่30มิถุนายนความตั้งใจของลินการ์ดเนี่ยในการปฏิเสธสัญญาคือจะผลักดันการย้ายทีมในเดือนมกราคมเพื่อโอกาสในการเล่นฟุตบอลเป็นตัวจริงครับแต่กลับไปติดทีมชาติอังกฤษเพื่อสู้ศึกฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์ในเดือนพฤศจิกายนด้วยนะครับผมแข่งวัย29ปีเนี่ยซึ่งกำลังฝึกซ้อมที่ดูไบนะเพิ่งได้ลงตัวจริงนะผมแค่2นัดในซีซั่นนี้และแบ่งเป็นศึกคาราบาวครับกับเวสต์แฮมในเดือนกันยายนนะผมและเกมกับยังสบอยครับในแชมเปี้ยนลีกที่ไม่มีความหมายใดๆก็เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาเพิ่งได้ลงเล่นนะผมแค่88นาทีครับและยิงไป2ประตูครับซึ่ง1ในนั้นเนี่ยคือประตูชัยช่วงนาทีสุดท้ายในเกมบุกเยือนเวสต์แฮมครับเมื่อเดือนกันยายนลินการ์ดนะผมผิดหวังกับการดูแลของแมนยูนะผมหลังค้าแข่งให้สโมสรมากกว่า20ปีครับก่อนหน้านี้เนี่ยโอเล่กุนนาโซชาและรวมถึงรับฟรังนิกด้วยนะครับเผยนะผมว่าเขาเนี่ยจะได้รับโอกาสลงสนามครับแต่เรื่องดังกล่าวนั้นไม่เกิดขึ้นจริงเลยแม้แต่น้อยนะผมถือว่าเป็นการดูแลที่ล้มเหลวครับสำหรับเจสซี่ลินการ์ดนะผมโอ้โหอยากย้ายแต่ไม่ได้ย้ายนะผมโอ้เพื่อที่อนาคตที่ดีกว่านะผมจากการนั่งมานั่งสำรองนะครับต้องติดตามเส้นทางของเขาจริงๆครับว่าลินการ์ดจะไปลงเอยตอนไหนและจะไปลงเอยกับทีมไหนนะผมขอบคุณนะผมที่รับฟังในช่วงเช้าครับสวัสดีครับ